ครับผมว่าผมเองไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกอันนี้ตามหลักการก่อนนะเพราะผมเป็นผู้ดูแลการประกวดระดับ international ซึ่งเหมือนกับ Miss Universe และ Miss World ล่ะครับเวลาที่เราให้ลิขสิทธิ์ประเทศไหนไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องจัดเตรียมทุกอย่างเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเขาเตรียมอะไรนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเตรียมชุดประกาศมาแล้วหลายคนถามว่าแล้วผมให้ขึ้นเวทีไหมผมต้องให้ขึ้นเวทีครับเพราะเราไม่มีข้อกำหนดว่าห้ามชุดแบบนี้ขึ้นเนื่องจากแบบนั้นเนื่องจากเรื่องเหตุผลนี้เพราะว่าอย่างที่เราจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยลาตินก็มีชุดสไตล์ของคาร์นิวัลเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งขึ้นเวทีเดียวกันเขายังมาชนกันได้และแน่นอนครับเวที Miss Universe หรือ Miss World คนลาตินไปก็มีชุดคาร์นิวัลเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ซ้ำผมว่ามันเป็นเรื่องแฟร์นะฮะแล้วเป็นเรื่องของศิลปะและความสนุกผมก็จึงตามหลักเกณฑ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปคอมเพลนหรือไปบอกว่าให้หยุดหรื อยังไงครับช่วงระหว่างการประกวดที่เกิดดราม่าน้องเขาเครียดหรือมาปรึกษาเราไม่เครียดครับผมได้เรียกมาถามครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อวานสื่อ นี้นะครับถามว่ายังจะใช้ชุดนี้อยู่ไหมถามเพื่อยืนยันเพราะว่าเราต้องเตรียมกราฟิกเตรียมอะไรน้องเขาบอกว่ายืนยันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าขนมาด้วยความยากลำบากแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวไว้เรียบร้อยเกือบก็เป็นสิทธิ์ของทางน้องน้องหมิวนะฮะน้องเขาบอกว่าพร้อมก็พร้อมอยากจะใช้ก็ต้องให้เขาใช้ครับเมื่อวัดคลายกระแสดราม่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินอ๋อไม่เกี่ยวครับนะฮะการตัดสินของผมเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะฮะมิสแกรนด์ของเราค่อนข้างที่จะยุติธรรมจริงๆแล้วไม่อยากให้มีดราม่าเยอะๆนะฮะเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมว่านะฮะวัฒนธรรมอ่ะเป็นเรื่องของความหลากหลายแล้วเราก็ไอดีนติฟายยากมากนะครับว่าวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของใครเพราะว่าอย่าลืมว่าดินแดนในแถบนี้มันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเหมือนอยู่ร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยากนะเพราะฉะนั้นอยากจะแบบทำใจกว้างๆนะครับบางคนบอกว่าโขนก็เป็นของอีกประเทศนึงบางคนก็บอกโขนเป็นของไทยบางคนบอกว่าเป็นของมาเลเซียว่าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าเป็นของไทยผมว่ามันมีวัฒนธรรมที่ละไมคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าต้องยืนอยู่บนหลักการที่อารมณ์อร่วยและเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าส่วนของดราม่าที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนก็บอกว่าน้องไตรโลงเนี่ยเป็นประกาศของคนไทยพร้อมกันขึ้นเองด้วยสีนี้เป็นสีเฉพาะอย่างไรครับพี่นวัดมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องของดีเทลของประกาศเนี่ยผมขออนุญาตไม่ออกความคิดเห็นนะฮะในเรื่องของว่าเอ๊ะประกาศพันนี้หรือประกาศพันไหนก็แล้วแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยผมเองก็ได้มีการเช็คข้อมูลกับดีไซเนอร์อีกทีนึงซึ่งผมไม่จำเป็นต้องเช็คก็ได้น้องเขาก็บอกว่าเขาออกแบบมาตั้งแต่ปีที่เขาทำชุดที่ชนะของ Universe ซึ่งมีภาพในการเริ่มทำหัวทำหางแล้วเผอิญว่าในซีนนั้นมันมีประกาศอยู่ด้วย นะฮะมันก็เลยเป็นหลักฐานว่าประกาศตัวนี้เริ่มต้นคิดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการขึ้นโชว์มา2ครั้งนะฮะและครั้งที่เวเนซุเอลาก็คือไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับนางงามเพราะนางงามเผอิญว่าสถานทูตเวเนซุเอลาในประเทศลาวไม่มีน้องต้องเดินทางไปต่างประเทศในการขอวีซ่าแล้วค่อยกลับมาซึ่งยุ่งยากอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้รับและขอดูในรูปภาพที่เป็นหลักฐานซึ่งแค่ดูเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ขอวิจารณ์เพียงแค่ให้รู้ว่าโอเคฝ่ายนี้เป็นแบบนี้ฝ่ายนี้เป็นแบบไหนเท่านั้นเองครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดเลยเพราะว่าถูกทั้งสองฝ่ายแล้วในตัวพิธีพัฒน์คิดว่ามันเหมือนไหมคะก็เหมือนครับก็คล้ายๆครับก็เหมือนครับก็เหมือนครับก็เหมือนธรรมดาครับโขนก็คงเหมือนโขนประกาศก็คงเหมือนประกาศพี่นามาก็มีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งในทีนี้อ๋อไม่ฮะไม่เกี่ยวกับผมฮะนะเพราะว่าผมระดับ international ต้องให้เขาคุยกันเองในระดับประเทศฮะนะครับถ้าเขาอยากจะคุยจากรูปที่เราเห็นเราสามารถยืนยันได้ครับว่าแบบเขาทำมาก่อนนั้นแบบที่ต้องให้ทุกคนเป็นคนแต่ต้องให้ทุกคนไปดูรูปเอาละกันนะฮะเพราะว่าผมก็ขอเช็ครูปอยู่หลายรูปเหมือนกันนะฮะก็โอเคแต่จากเรื่องเล่าจริงๆแล้วสตอรี่นี้มันก็มีมานานแล้วนะฮะมีมาตั้งแต่ปีแพมแล้วนะฮะแล้วยังมาปีกาญจนบุรีนะครับเปลี่ยนเป็นปลายี่สกนะฮะแล้วก็มาเห็นอยู่ขนาดที่ทำสองอันแล้วทิ้งอันหนึ่งไว้ก็คือปีที่เป็นตัวแทนประเทศลาวที่ชนะก็เห็นสตอรี่มาตลอดนะฮะเท่าที่เขามาดีแคลร์นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรของผมครับผมว่าผมให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้แล้วก็ปรับปรุงและพัฒนากันได้อย่ายึดติดว่าเป็นของใครเพราะการยึดติดเป็นของใครสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะต้องยึดติดผ่านกฎหมายนะฮะยังไม่มีใครจดลิขสิทธิ์เหมือนกับแจสมินไรซ์อย่างเงี้ยเราจดไม่ทันอเมริกันก็จดไปเพราะงั้นเราไม่ใช่เจ้าของข้าวหอมมะลิอย่างนี้เป็นต้นแต่ณตอนนี้เท่าที่ดูรู้อ่ะในหลักกฎหมายมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าพูดถึงหลักกฎหมายผมก็ว่าต้อง free for air ก็ทุกคนก็อิสระนะครับอันนี้ดีกว่าสบายๆแล้วก็ยังมีเวลาในการไปปรับแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งสนิทกันทั้งสองฝ่ายนะคนออกแบบทั้งสองฝ่ายก็สนิทกับผมมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่แบบกำลังดีกันตีกันอยู่ตอนนี้ค่ะจะตีกันทำไมครับ เพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยสบายๆแล้วก็ทำใจเป็นกลางนะครับเราคนไทยเราต้องใจกว้างๆอยู่แล้วดีกว่านะครับอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันแบบไม่สบายใจของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เรามีประสบการณ์กับต่างประเทศมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วก็เมืองไทยจริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่มีความอรุณอร่วยอบอ้อมนะครับก็อยากให้ความเมตตากับทุกๆคนด้วยแล้วก็เอาจริงๆเราจะมาบัฟกันเพื่ออะไรอะฮะมันไม่มีประโยชน์นะโชว์มัสโกออนนี่เขาก็โชว์แล้วที่เหลือเราก็อย่างน้องยูนิเวิร์สก็ไปโชว์ต่อผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับชุดไทยเราก็มีลักษณะใกล้กันชุดไทยอย่างเงี้ยใส่สบงสบายมันก็เคยขึ้นเวทีกันทุกคนอยู่แล้วครับนะฮะตัวแทนคนไทยเป็นไงบ้างพี่นวัดวันนี้ก็สำหรับน้องน้ำก็เต็มความสามารถเขาครับเล็กมิกกี้หนูนะฮะเรือลัมเบอร์เลอร์เทอร์ก็ต้องยอมรับครับว่าศึกครั้งนี้ไม่ใช่หนักเฉพาะน้ำหนักหนักที่ผู้เข้าประกวดเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องฝากกำลังใจให้กับน้องเยอะๆหน่อยนะครับเพราะเวทีเรายุติธรรมเสมอนะครับถ้ามีคนที่ดีกว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามความจริงนะไม่ให้ใครมาค้านได้แสดงว่าประเทศอื่นน่ากลัวเยอะใช่ไหมพี่นวัดเราต้องยอมรับว่าประเทศอื่นน่ากลัวเยอะมีประเทศที่เข้าตาบ้างไหมครับมีครับเข้าเยอะแยะเลยฮะเข้าจริงตอนนี้กำลังสลับซับมีอยู่ในตอนนี้กำลังสลับสับเวียงกันอยู่นะครับเอาจริงๆรอบ preliminary พรุ่งนี้เราจะรู้เลยใครพลาดนิดเดียวก็ถือว่าเป็นจุดบอดที่ทำให้เอาเขาลงได้เลยเพราะว่าเรื่องรูปร่างเนี่ยเราได้แอบเช็คละครั้งหนึ่งค่อนข้างที่จะปราบกันยากเพราะรูปร่างดีกันเยอะนะครับทีนี้ก็เหลือโชว์ครับว่าพรุ่งนี้ใครจะทำโชว์ได้น่าสนใจกว่ากันใครจะหมุน8ตลบเหมือนน้องโบนัสแล้วเข้ารอบเลยมันก็ขึ้นกับบุญมาวาสนาส่งและสติสมองที่ดีขึ้นเราก็ยังยืนยันว่าเวทีเราก็ต้องหุ่นเสียไว้ก่อนใช่ไหมคะหุ่นดีสมองดีแล้วก็สามารถที่จะพาเวทีเราไปสู่ความนิยมได้อ่ะฝาก